ขณะท่านมีนัดมีธุระสำคัญนะกับคนสำคัญในครอบครัวเนาะท่านก็ยังแบ่งเวลามาสู่เวทีคปท.ของเราอะเออสังเกตนะเวทีของเราเนี่ยมีหมอเยอะนะเริ่มจากหมอเขียวเนาะหมอเขียวท่านก็เผยแพร่ธรรมะผ่านเวทีคปท.เนี่ยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อกี้นี้อาตมาก็ฟังหมอเขียวด้วยแล้วอาตมาก็แต่งกลอนต่อเนื่องจากหมอเขียวด้วยเดี๋ยวอดใจไว้ก่อนอาตมาฟังมาก่อนนั้นอีกอ่ะฟังตั้งแต่คปท.ทอล์กผมฟังแล้วตกใจมากเลยว่าเอ๊ะการพนันเนี่ยมันก่อให้เกิดข่าวคราวเลวร้ายถึงขนาดนี้ด้วยหรือนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีลูกสาวอ่ะทำทีเป็นถูกโจรจับมัดร่างกายของเธอและถ่ายคลิปส่งไปให้พ่อให้แม่ว่าบัดนี้โจรจับลูกสาวเรียกค่าไถ่จงโอนเงินมาสู่บัญชีลูกสาวเนี่ยแกตกม้าตายตรงนี้แล้วนะแกเอ้ยโอนเงินใส่บัญชีลูกสาวและจะปล่อยลูกสาวแล้วก็เอาคลิปนี้เผยแพร่ส่งไปยังพ่อแม่ของลูกสาวทำไปทำมาจนทางฝ่ายนั้นบอกว่าอย่าไปแจ้งความนะไม่งั้นจะทำร้ายลูกสาวเอาเข้าจริงพ่อแม่ไปแจ้งความตำรวจสืบสาวราวเรื่องอ๋อโอละพ่อลูกสาวเป็นคนสร้างเรื่องนี้เองเพื่อที่จะเอาเงินจากพ่อและแม่ไปเล่นการพนันโอ้โหยมเคยได้ยินข่าวแบบนี้บ้างไหมเคยเหรออ้าวแสดงว่าโยมอยู่กับโลกความเป็นจริงมากกว่าอาตมาเนี่ยอาตมาอยู่ในวัดมากไปหน่อยมั้งอาตมาจึงไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเลยว่าทำไมลูกสาวมันชั่วครบชุดถึงป่านนี้นะเลวมากเลยทีเดียวโอ้โหปกติพ่อแม่ห่วงลูกรักลูกเนาะได้ยินว่าโจรจับลูกไปเรียกค่าถ่ายก็ทุกข์ทรมานใจแต่นี้คนทำเรื่องนี้ไม่ใช่ใครอะลูกสาวทำเองแล้วก็ตอนท้ายมาบอกว่าขอสารภาพนะทั้งตำรวจที่ทำให้เดือดร้อนขอรับสารภาพพ่อแม่ที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอาตมาไม่แน่ใจนะว่าถ้าคุณยังไม่เลิกการพนันนะหรือถ้าการพนันยังหนักหนาสากรรจ์ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันจะทำให้คุณเลิกพฤติกรรมเลวๆบัดซบใช้คำพูดแบบนี้ได้เลยบัดซบเลวซามต่ำช้าแบบนี้บีบหัวใจพ่อแม่แล้วก็ใช้ความรักความห่วงใยของพ่อแม่เนี่ยมาเป็นอาวุธในการเรียกเงินรีดเงินจากพ่อและแม่คิดดูก็แล้วกันเอางี้ในฐานะที่อาตมาก็ฟังคปท.ทอล์กมาแล้วอะอาตมาอยากจะให้กำลังใจทีมงานคปท.ทอล์กก่อนก็แล้วกันขณะที่ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการพนันคาสิโนซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งพยายามจะทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยอาตมาได้ทราบจากข้อมูลคปท.ทอล์กบอกว่ามีการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกแล้วว่าการพนันเนี่ยการติดการพนันเนี่ยเป็นอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งพูดก็พูดเถอะคนติดการพนันเนี่ยคือคนเป็นโรคจิตควรได้รับการบำบัดไม่ใช่บำบัดให้เลิกการพนันนะแต่ต้องบำบัดให้หายจากอาการเป็นโรคจิตเพราะถ้าคุณไม่หายจากอาการเป็นโรคจิตเนี่ยคุณจะเลิกการพนันไม่ได้ดังนั้นอาตมาก็คิดต่อจากคปท.ทอล์กว่าถ้าคุณจะมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องไปเหมือนประเทศอังกฤษเนาะยอมทราบไหมประเทศอังกฤษเนี่ยกรมสุขภาพจิตเขาไม่มีเขามีแต่กระทรวงสุขภาพจิตคือไม่ใช่แค่กรมเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นกระทรวงเลยเพราะว่าประชาชนของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตสูงมากจนกระทั่งว่ากรมสุขภาพจิตเอาไม่อยู่ต้องขยับเป็นกระทรวงสุขภาพจิตอะยอมทราบข้อมูลนี้ไหมตอนนี้ประเทศไทยเรามีกรมสุขภาพจิต
อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเรามีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยกรมสุขภาพจิตจะต้องขยายเป็นกระทรวงสุขภาพจิตเพราะอะไรเพราะการพนันเนี่ยเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งตามที่องค์การอนามัยโลกยืนยันมาแล้ววันนี้ได้ฟังข้อมูลจากคปท.ทอล์กเรามาเขียนบทกวีว่าการพนันแท้จริงคือโรคจิตการพนันสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งลูกสาวหลอกพ่อแม่แลตะลึงเพราะชีวิตติดรึงการพนันลูกสาวหลอกพ่อแม่แลตะลึงเพราะชีวิตติดรึงการพนันเป็นโจรเรียกค่าไถ่ไถ่พ่อแม่ดึงดวงแดแม่พ่อหน้าพรึงพรั่นล้อมรวมร่วมด้วยช่วยกันปิดนรกโลกันคาสิโนปิดนรกโลกันคาสิโนอันนี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะปิดนรกโลกันคาสิโนเพราะฉะนั้นจึงเป็นบทกวีกรมสุขภาพจิตเนี่ยจะมาจะลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์สักประมาณวันถัดๆไปการพนันแท้จริงคือโรคจิตการพนันสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งลูกสาวหลอกพ่อแม่แลตะลึงเพราะชีวิตติดรึงการพนันเป็นโจรเรียกค่าไถ่ไถ่พ่อแม่ดึงดวงแดแม่พ่อหน้าพรึงพรั่นหลอมรวมร่วมด้วยช่วยกันปิดนรกโลกันคาสิโนฝากบอกพี่น้องเอาไปขยายผลกันเยอะๆด้วยไม่อะไรก็ไปอ่านในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หน้า5แล้วตอนที่ฟังหมอเขียวบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการพนันผิดกฎหมายก็ปล่อยให้มันผิดกฎหมายเนี่ยจะไปทำให้ถูกกฎหมายทำไมอาตมาก็เลยนำคำหมอเขียวมาเขียนเป็นบทกวีเศรษฐกิจพิการเศรษฐกิจพิการคือ1กรมสุขภาพจิต2เศรษฐกิจพิการได้เขียนว่าการพนันมิใช่มิตรผิดกฎหมายเรื่องเลวร้ายหมายผลให้คนโง่มุ่งจะปกครองง่ายแบบกวายโคทำให้คนหิวโซทุกข์สมสารต้องพึ่งพาผู้มีอำนาจเหนือยอมเป็นเหยื่อล่อปลาน่าสงสารขอพึ่งพาสารพัดจากรัฐบาลการพนันสันดานคนไม่ดีการพนันสันดานคนไม่ดีเป็นไงฟังเจ็บถึงพริกถึงขิงถึงลูกถึงคนเลยไหมโยมคือจริงๆอาตมาเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังเพราะท่านสมณโพธิรักษ์เนี่ยไปต่างประเทศในชีวิตของท่าน90ปีเพียงประเทศเดียวนะโยมทราบไหมประเทศไหนประเทศพม่าแล้วก็ไปแค่ไปแค่เชียงตุงด้วยแล้วต่อมาก็ติดสอยห้อยตามไปด้วยเพราะว่าเพราะท่านสมณโพธิรักษ์เห็นว่าอาตมาเนี่ยเป็นที่รู้จักคนฟังวิทยุซึ่งดังไปถึงประเทศพม่าเชียงตุงเนี่ยก็เลยพาอาตมาเป็นลูกศิษย์ติดตามไปด้วยปรากฏว่าขณะที่นั่งรถออกจากชายแดนไทยไปสู่เขตชายแดนพม่าไทยเราจะเจอคนเล่นการพนันเป็นพนันแบบไหนนะที่ตั้งคล้ายๆดึงลูกเต้าล่วงลงนะน้ำเต้าปลูปลาหรือเรียกว่าอะไรนะคือหมายความว่าคล้ายๆเป็นบันไดเล็กๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดึงให้มันวิ่งลงมาเนี่ยนั่นแหละนะอาตมาไม่รู้เอาเป็นว่าการพนันอย่างหนึ่งก็แล้วกันซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่รัฐบาลพม่าเนี่ยเปิดโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่พม่าเนี่ยเล่นโดยเปิดเผยกลางถนนข้างถนนแม้กลางถนนก็ไม่สู้กระไรข้างถนนริมถนนและในสายตาของคนเห็นโดยทั่วไปอาตมาแปลกใจมากเลยทีเดียวอะเอ๊ะทำไมปล่อยให้มีการเล่นการพนันโดยเปิดเผยอ๋อมีคนบอกว่า
ถ้าเป็นเขตเมืองของชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่พม่าเขาปล่อยให้เล่นการพนันแต่ถ้าเป็นเขตเมืองของชาติพันธุ์ชาวพม่าเขาจะจับเขาจะถือว่าผิดกฎหมายเขาไม่ยอมให้ชาติพันธุ์ชาวพม่าเล่นการพนันผิดกฎหมายแต่ปล่อยให้ชนชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่พม่าเช่นไทยใหญ่กะเหรี่ยงหรืออื่นๆใดๆก็แล้วแต่เล่นการพนันได้ฟังแล้วรู้สึกโหดร้ายไหมโยมนี่เป็นวิธีการทำลายกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่พม่าให้คุณติดการพนันให้คุณงมงายอยู่กับการพนันและคุณจะได้ไม่มีกำลังพอที่จะเรียกร้องเอกราชให้ชาติพันธุ์ดังกล่าวไงพูดก็พูดเถอะถ้าติดการพนันคุณจะโง่ถ้าติดการพนันคุณจะอ่อนแอถ้าติดการพนันแล้วคุณจะไม่ไปรบกับทหารพม่าขนาดนั้นเลยทีเดียวอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อสัก40ปีล่วงแล้วอ่ะอาตมาไปกับพ่อท่านสมณโพธิรักษ์มาแล้วก็รู้สึกจดจำฝังใจเอ๊ะมาแปลกใจมากว่าทำไมรัฐบาลพยายามจะผลักดันเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรืออะไรนะอบายมุขครบวงจรนะบางทีเขาใช้คำพูดว่าความบันเทิงครบวงจรนะแต่ฟังแล้วมันเพราะไปอาตมาเรียกว่าชั่วครบชุดชั่วครบชุดนะยอมไปจะเข้าใจไหมมันเป็นความชั่วครบชุดนะถึงคุณจะบอกว่ามันมีการพนันมีบ่อนคาสิโนเพียงเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคุณกำลังทำให้สิ่งอื่นที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันกลายมันจะทำให้คาสิโนทำให้การพนันเนี่ยกลายเป็นความชอบธรรมต่อให้คุณมีสระว่ายน้ำต่อให้คุณมีที่พักต่อให้คุณมีห้องอาหารต่อให้คุณมีอะไรจะมีอะไรต่างๆนานามากมายหลายคนบอกฉันไปที่นี่เนี่ยที่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยฉันไม่ได้ไปเล่นการพนันสักหน่อยอ่ะฉันไปกินข้าวฉันไปอาบน้ำฉันไปเล่นกีฬาฉันไปทำโน่นทำนี่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคุณกำลังเคลือบย้อมการพนันคุณกำลังกลายเป็นแคปซูลนะประโยมพระเจ้าเข้าใจไหมยาพิษกินแล้วเนี่ยมันไม่สะดวกขมก็เลยมีแคปซูลมาเคลือบยาพิษและเอายาพิษใส่ในแคปซูลสวยๆแล้วหลอกให้คนกินนะอันนี้มันก็เป็นขุดบ่อล่อปลามันเป็นความชั่วอาตมาอยากจะตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยมีความคิดเหมือนรัฐบาลพม่าซึ่งมองประชาชนคนไทยที่เล่นการพนันเหมือนชนกลุ่มน้อยเหมือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่พม่าหรือเปล่าคุณมองเพื่อเนี่ยทำให้คนอ่อนแอทำให้คนโง่เพื่อปกครองง่ายหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้มองคนไทยเป็นคนไทยคุณไม่ได้มองคนไทยเนี่ยเป็นพลเมืองโยมเข้าใจคำว่าพลเมืองไหมพลเมืองแปลว่าพลเมืองจริงๆแปลว่าเป็นกำลังของเมืองแต่คุณไม่ได้มองคนไทยเป็นกำลังของเมืองอ่ะคุณมองคนไทยเป็นคนอ่อนแอแบเบาะและเปราะบางคุณมองคนไทยเป็นคนอ่อนแอแบเบาะและเปราะบางนี่โยมทราบไหมแม้กระทั่งการที่สลากกินอะไรนะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาตมาไม่เรียกแบบนั้นหรอกอาตมาเรียกว่าสำนักงานกินบาปร่วมกันกับรัฐบาลนะอาตมาเรียกแบบนั้นนะอาตมาเรียกว่าสำนักงานกินบาปร่วมกันกับรัฐบาลที่ออกหวยทุกวันที่ต้นเดือนกลางเดือนนะเนาะต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยมีท่านผู้หนึ่งแสดงความเห็นมาว่าเป็นวิธีการเรียกเก็บภาษีคนจนเพราะคนจนเนี่ยรายได้มีไม่พอที่โดยเพดานรายได้เนี่ยไม่ถึงระดับที่จะต้องเสียภาษีใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยต้องมีหวยมาเก็บภาษีคนจนแล้วคนจนก็เลยต้องเมาอยู่กับหวยซึ่งอาตมาบอกหลายรอบแล้วหวยคือหอหีบแปลว่าวอแหวนแปลว่ายอยักษ์แปลว่าอ้าวไม่มีเสียงตอบจากสวรรค์หวยหอหีบแปลว่าหายนะวอแหวนแปลว่าวอดวายยอยักษ์แปลว่ายับเยินหรือย่อยยับมาเลิกหวยกันเถิดประเสริฐแท้เพื่อกันแก้ความยากจนขัดสนจิตเพ
พราะเล่นหวยย่อมเสื่อมทรามซึ่งความคิดทุกถิ่นทิศมืดมนไม่สนใจมาเลิกหวยกันเถิดประเสริฐแท้เลิกเหลียวแลลาบลอยน้ำลายไหลมาลอยมานิดหน่อยแล้วลอยไปหลอนชีวิตจิตใจเป็นอาจินมาเลิกหวยกันเถิดประเสริฐแท้มันพ่อแม่เราหรือไรไฝ่ทวินอยากร่ำรวยแต่ต้องมาน้ำตารินพาชีวินสูญค่าราคาคนมาเลิกหวยกันเถิดประเสริฐแท้หวยทำคนจนแย่และยับย่นขอฝากคำจำจิตติดกมลมือทำให้รวยหวยทำให้จนทุกคนเอ้ยมือทำรวยหวยทำจนนะพี่น้องจำไว้มือทำรวยหวยทำจนเพราะนั้นอาตมาจึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยไปพ้นจากความจนสักทีนอกจากไม่ต้องคอยแบมือรอรับเงินดิจิตอลจากรัฐบาลนะนะซึ่งผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อันนั้นแล้วเราจะไม่แสดงความเป็นคนจนเพราะเขาบอกว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นในทุนเล่นที่จริงไหมคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นในทุนเล่นที่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลดีทางเศรษฐกิจสักเท่าไหร่อย่างในทุนมีที่ดินเก็บกักไว้แล้วในที่สุดก็ไม่นำที่ดินนั้นไปสร้างผลผลิตให้เกิดประโยชน์อันนั้นก็จะก่อให้เกิดทุกข์และโทษอย่างมากมายทีเดียวเอาละประเด็นที่อาตมาอยากจะกล่าวเนี่ยใส่โพยไว้หน่อยขออนุญาตหน่อยเนาะอาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องที่กำลังติดตามฟังอยู่ในขณะนี้ว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาไปร่วมรายการกว่างโลกไขโลกุตระโดยมีผู้ดำเนินรายการแอดทองแก้วท่านนำเพลงหนึ่งมาเปิดเผยเป็นเพลงโพธิรักขิโตคำร้องโดยสมณะเด่นตะวันนรวีโรทำนองโดยปฏิพลเหมวรานันขับร้องโดยทั้งล่าประดิษฐ์ศรีวรการหรือแอดหินผาบันทึกเสียงที่ปาร์ติโทสตูดิโอชุมชนปฐมโศกเป็นการกล่าวถึงประวัติเพลงเนี่ยความยาวประมาณ10นาทีแต่จะมาจะนำเฉพาะเนื้อเพลงมานำเสนอก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีก็จะจบหนุ่มหนึ่งมีนามว่ารักพงศ์ได้บวชเป็นพระสงฆ์ทุดงควัตงดงามเมื่อ7พฤศจิกายน2513ณวัดอโศการามฉายานามโพธิรักขิโตก่อนบวชใครๆก็หาว่าบ้าทิ้งโลกมายาทิ้งเงินตราทิ้งแฟนคนโก้ใส่เสื้อคอกลมนุ่งขาสั้นโกนหัวเดินโชว์เคร่งศีลกินเจเอโกดูผอมโซไม่น่าเลื่อมใสเพิ่งบวชเป็นพระได้ไม่นานท่านสมภารมานิมนต์ให้ขึ้นเทศได้ผู้ที่ได้ฟังเกิดซาบซึ้งตรึงใจธรรมะท่านไม่เหมือนใครฟังจับใจเมื่อเทศนาเมื่อท่านกลายเป็นดาวดวงเด่นผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญคิดคำเห็นอิจฉารวมหัวกันแซวบ้างกันแกล้งต่างๆนานาจึงเกิดวิกฤตศรัทธาต่อบรรดาญาติโยมอยู่ไปยิ่งทำให้เขาอึดอัดเหมือนวัดซ้อนวัดต้องตัดใจเพื่อความเหมาะสมจึงกล่าวคำอำลาอุปชาและญาติโยมมุ่งสู่นครปฐมที่กำแพงแสนดินแดนแห่งธรรมสร้างหมู่ขึ้นใหม่ในแดนอโศกที่ทุ่งลูกนกอยู่เป็นสุขทุกเช้าค่ำภาคเพียรบำเพ็ญย้ำเน้นเข้าหาแก่นธรรมไม่วายยังโดนยีย่ำถูกกระทำอีรอบเดิมๆบีบคั้นกั่นแกล้งไม่ยอมให้บวชไปบอกคู่สวดอุปชาไม่ให้ส่งเสริมจะสอบนักธรรมก็ถูกห้ามอย่างเดิมๆนักบวชก็ไม่ให้มีเพิ่มชักเหิมเกริมเข้ามาควบคุมปี18ขณะที่จำพรรษามีคำสั่งฟ้าผ่าให้ย้ายมาที่หนองกระทุ่มต้องหอบหิ้วกันทุลักทุเลเหมือนคนจนมุมที่โบสถ์วัดหนองกระทุ่มหลังคาคุ้มฝนก็ไม่มีท
ถูกบีบถูกแกล้งสารพัดล้วนเป็นแบบฝึกหัดให้พระอโศกอย่างดีเมื่อความอดทนของคนเรานั้นถึงที่ถึงคราวเลิกงามยามดีพ่อท่านจึงมีแถลงการแถลงการประกาศไม่ขึ้นกับมหาเถระแยกตัวเป็นอิสระต่อหน้าพระสังฆาธิการที่มาชุมนุมประชุมณที่แห่งนั้นแถลงให้ทราบทั่วกันขอยืนยันตามธรรมวินัยขอยืนยันตามธรรมวินัยจึงแยกมาตั้งร้านปาท่องโกเป็นร้านกรกศไม่ใหญ่โตเหมือนสงหมู่ใหญ่คำว่าร้านปาท่องโกเนี่ยเป็นอุปมานะปกติพวกเราไม่เคยกินปาท่องโกกันหรอกโยมแล้วต่อมาก็ไม่เคยแนะนำให้กินปาท่องโกด้วยนะเพราะว่ามันเป็นโทษแก่ร่างกายจึงแยกมาตั้งร้านปาท่องโกเป็นร้านกรกศไม่ใหญ่โตเหมือนสงหมู่ใหญ่ถ้าหากสูตรนี้คนกินเป็นพิษเป็นภัยแน่นอนเราคงจะเจ๊งไปอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาหลายปีเริ่มมีคนอุดหนุนร้านเริ่มร่วมทุนกันอย่างแน่นหนาหลายปีเริ่มมีคนอุดหนุนร้านหลายปีเริ่มมีคนอุดหนุนร้านเริ่มอบอุ่นร่วมทุนกันอย่างแน่นหนาร้อนถึงร้านใหญ่เริ่มสนใจมองมาแล้วเริ่มใส่ร้ายเราว่าไอ้พวกนอกรีตทำลายศาสนาพวกคอมมิวนิสต์ทำวิปริตจากธรรมวินัยไอ้พวกเทวทัตศาสดามหาภัยข้อหาร้ายแรงยิ่งใหญ่ทั้งนั้นได้เลิกดีเมื่อปี32ร้านใหญ่ชักลำพองคิดจำจองพ่อท่านบีบบังคับให้พ่อศึกใน7วันดูเถิดพี่น้องทุกท่านเขาทำกันได้อย่างไรจับตัวไปกักขังที่บางเขนรวมทั้งพระเนนเขาประเคนข้อหาเข้าใส่ว่าเป็นพระปลอมแปลงแอบแฝงธรรมวินัยให้สึกออกจากพระไปตามกฎหมายของใครกันตามกฎหมายของใครกันตอบกฎหมายพ.ร.บ. 2505ของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ไงนั่นแหละจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ตามกฎหมายของใครกันตามกฎหมายของใครกันอ่ะก็อุตส่าห์ทุ่มเทมาทั้งชีวิตด้วยดวงจิตปณิธานวิญญาณมุ่งมั่นเหตุใดจึงมุ่งร้ายทำลายกันเราผิดเลวร้ายหรือนั่นจึงต้องพึ่งศาลหวังความเป็นธรรมหวังความเป็นธรรมต้องเที่ยวขึ้นศาลอยู่นานหลายปีที่สุดก็ต้องแพ้คดีแต่แพ้คราวนี้เรานั้นไม่ตกต่ำแพ้แต่ชนะเพราะจิตใจยึดมั่นในธรรมไม่โศกกรรมสวนครวญคร่ำพ่อสอนย้ำต้องให้อภัยพ่อสอนย้ำต้องให้อภัยสิ้นสุดคดีเมื่อปี40แต่อโศกกับยิ่งสมบูรณ์เรายิ่งเกื้อกูลพึ่งพากันได้ช่วงที่ขึ้นศาลเหมือนมีการปรับปรุงภายในเพราะเราไม่ต้องออกไปผู้ที่สนใจขวนขวายตามมาผู้ที่สนใจขวนขวายตามมาอโศกยุคนี้เริ่มมีสีสันเราต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ความก้าวหน้าสร้างเพื่อฟ้าดินให้อุ่นเอื้อเพื่อมวลประชาจึงต้องเร่งรัดพัฒนาเพื่อชาติประชาชาวไทยเพื่อชาติประชาชาวไทยสุดซาบซึ้งปณิธานของพ่อท่านที่พ่อตรากตรำทำงานด้วยอุดมการยิ่งใหญ่คือบุญนิยมให้คงอยู่คู่โลกคู่ไทยลูกยินดีก้าวตามไปเพื่อรับใช้มวลประชาเพื่อรับใช้มวลประชากราบเทพเท้าพ่อท่านผู้ให้กำเนิดพระผู้ประเสริฐกว่าใครทั่วในทิศาขอแทนคุณท่านด้วยการปฏิบัติบูชาตั้งจิตเอาไว้ชาติหน้าขอเกิดมาเป็นลูกพ่อเอ๋ยก็อีกหนึ่งนาทีครึ่งจบลงอาตมาขอเราท่านทั้งหลายอนุโมทนาสาธุกับท่านสมณะเด่นตะวันนรวีโรแห่งราชธานีอโศกที่ร้อยเรียงถ้อยคำเหล่านี้มาอาตมาได้ฟังแล้วก็เห็นว่าดีจึงนำมาเสนอบนเวทีแห่งธรรมในครั้งนี้ขอจบด้วยสุภาษิตพระโพธิสัตว์ก็แล้วกันมีน้ำย่อมมีคลื่นเกิดเป็นคนย่อมมีอุปสรรคผู้ที่วิ่งหนีอุปสรรคมิใช่ผู้ชนะเลยในโลกพี่น้องจำไว้อุปะแปลว่าใกล้
สักขะแปลว่าสวรรค์อุปสักขะแปลว่าใกล้สวรรค์ใครก็ตามมีอุปสรรคแสดงว่าคนนั้นกำลังใกล้สวรรค์อาตมาจะจบด้วยบทกวีที่ว่าอุปสรรคหนักหนาจงฝ่าข้ามด้วยนิยามนักสู้ไม่รู้หนีแม้ทุกยากลำบากลำบนอดทนสีทุกใช่มีไว้เพื่อท้อต่อความทุกข์แต่มีไว้เพื่อสู้ให้รู้ว่าโลกนี้หนาแท้จริงใช่สิ่งสุขทั้งเช้าสายบ่ายเย็นล้วนเป็นทุกข์อย่าปล่อยใจเจ้าจุกทุกประจำเมื่อเป็นทุกข์ก็ให้เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะความสุขอร่อยนิ่มไม่อิ่มหนำหลงสนุกหนีทุกจริงยิ่งระกำสนุกนำทุกถนัดเต็มอัตราเมื่อเป็นทุกข์ก็ให้เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะความสุขแท้จริงใช่วิ่งหาแต่คือเรียนทุกข์ในโลกเป็นตำราเพื่อค้นคว้าความพ้นทุกข์จนสุขจริงทุกทางกายเกิดอยู่ทุกผู้ป่วยก่อนมอดมวยกลายเป็นศพสงบนิ่งป่วยทางกายจงรักษาอย่าประวิงทุกชายหญิงย่อมไม่สั่งทุกทางกายความทุกข์จิตเกิดอยู่ทุกหมู่เหล่าคือจิตเศร้าเหงาเหลือจิตเบื่อหน่ายเหมือนอยู่กินในโลกันอันตรายเร่งขวนขวายออกจากโลกโศกอารมณ์มาอ่อนน้อมยอมรับกับทุกสิ่งคือยอมรับกับความจริงทุกสิ่งสมทุกคนทุกทรมานมานานนมเมื่อยอมรับปรับอารมณ์ไม่ตรมใจอุปสรรคหนักหนาจงฝ่าข้ามด้วยอดทนพยายามพ้นหนามไหนแล้วจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรทุกเท่าใดก็แค่เป็นเช่นนั้นเองเจริญธรรม